ข้าวหงหินนะครับมาถึงบทที่10ตอนที่7แล้วนะครับครับวันนี้ก็จะอ่านแบบภาษาปริวัติแบบที่3ผู้ฟังนะครับในภาษาล้านนานั่นนะฮะมีจากภาษาเก้าเง่าดั้งเดิมนะซึ่งสมบูรณ์แบบในตัวของมันอยู่แล้วนะครับก็คือตามระบบของเปิ้นนะครับตามระบบภาษาล้านนาของเปิ้นก็เปิ้นก็จะเขียนอย่างนั้นนะครับทีนี้เอามาขยายความนะครับเพื่ออธิบายให้คนอื่นได้รู้นะครับก็มีการปริวัติอยู่3แบบนะครับแบบที่1นะครับก็เอายืมอักษรไทยเนี่ยมาเทียบเป็นอักษรล้านนานะครับแต่การเขียนนั่นก็จะเขียนออกมาทุกตัวอักษรทุกตัวสระทุกตัวเครื่องหมายนะครับเอาออกมาหมดนะครับเขียนออกมาหมดนะแบบที่1นะปริวัติแบบที่1เพราะนั้นไอ้แบบนี้ก็จะใช้ในการเขียนศิลาลักษณ์ศิลาจารึกเป็นเอกสารที่สำคัญของโบราณนะครับส่วนมากบอกให้ได้ใช้ในปัจจุบันนี้นะครับก็จะไปส่วนนั้นนะครับแบบที่2นะฮะแบบที่2ก็คือยืมอักษรไทยมาเทียบเหมือนกันแบบเดียวกับแบบที่1นะครับแต่วิธีแบบที่2นั่นก็บอกเอามาครบเท่าไหร่ครับพอเฮงอ่านหูเรื่องนะครับก็ทุกวันก็อ่านทุกฟังแล้วนะครับสุดท้ายแบบสุดท้ายก็คือแบบที่3นี่นะครับข้อตกลงปริวัติปี28นะครับเปิ้นได้อนุญาตเขียนได้นะครับคือเขียนตามสำเนียงกำอู้นะครับมันบ่เกี่ยวกับแบบที่1ที่2แล้วนะครับแบบที่3นี่คือเอาภาษาไทยนะครับเอาภาษาไทยเลยนะครับมาเขียนตามสำเนียงกำอู้นะครับโอ้อย่างใดเสียงออกมาอย่างใดสะกดไปตามนั้นนะครับก็อย่างว่านะครับมันมีหลักกฎเกณฑ์ที่แน่นอนนะครับการสะกดแต่ละท้องถิ่นก็เหมือนกันสำเนียงอย่างแล้วแต่มันก็สะกดกันไปนะครับเขียนกันไปนะครับเขาก็บอกคงบอกว่ากันนะครับในส่วนนี้นะครับจะเขียนอย่างไรจะออกมาอย่างไรก็แล้วแต่นะครับมันก็สุดแล้วแต่นะครับแต่สำหรับผมนั้นนะครับผมได้มองเห็นแล้วผมเน้นนะครับเน้นให้คนทั่วไปได้อ่านนะครับบอกว่าจะเป็นคนที่ภาคอื่นๆมานะครับเป็นฝรั่งมังค่ามาที่ฮู้ภาษาไทยนะครับก็จะต้องอ่านไปตามหลักเกณฑ์ของภาษาไทยทุกประการเนี่ยมันก็จะได้สำเนียงล้านนาที่ค่อนข้างที่จะใกล้เคียงนะครับแต่ก็ยังว่านะครับมันก็จะต้องเฮาก็จะต้องมีข้อดัดแปลงนะครับอยู่หลายประการเหมือนกันนะครับ 4-5 ประการเหมือนกันนะครับเพื่อสำเนียงล้านนานั้นมาใกล้เคียงนะครับเพราะฉะนั้นมันก็มาได้นะครับอย่างเช่นตัวนี้นะครับตัวที่เป็นเสียงวรรณยุกต์โทพิเศษเนี่ยนะครับในภาษาไทยนั้นบ่มีวรรณยุกต์กำกับฮื้อนะครับเพิ่นจะมีเอกโทตีจัตวาแค่นั้นเองนะครับวรรณยุกต์โทพิเศษเพิ่นบ่มีนะครับเพราะนั้นถ้าเอาเขียนไปโดยที่บ่มีอันยังกำกับไว้มันก็จะต้องสงสัยเหมือนกันนะครับอ่านมันก็จะต้องเอ๊ะอันนี้โทปกติหรือโทพิเศษนะครับมันต้องมีข้อสงสัยอยู่ดีนะครับเพราะนั้นผมได้เอาจุดนะครับประดับไว้นะครับในเสียงที่เป็นเสียงโทพิเศษนี่นะครับอย่างเช่นตัวนี้ก็อ่านว่าถ้อยนะครับถ้าเป็นบ่มีจุดอ่านว่าไงภาษาไทยเพิ่นอ่านว่าถ้อยนะครับถ้อยนะครับแต่กำเหนือกำเมืองมันต้องถ้อยนะครับตอบถ้อยนะครับอย่างเช่นตัวนี้เหมือนกันนะครับสมมติว่าคำนี้อ่านว่าเจ้านะครับตัวนี้นะครับสไลด์จอไม่โทเนี่ยนะครับถ้าเฮาบ่ใส่เฮาใส่จุดไปมันก็ใจนะครับแต่ตัวนี้อ่านว่าใดครับตัวนี้ก็ต้องอ่านว่าใจนะครับใจนะครับ
ใจนะครับไม่เอก็ใจนะครับไม่โทก็ใจนะครับตัวนี้ใจมันพ่อมาจากตัวสระไอตัวจ๊ะนะครับไม่เอกนะครับในภาษาละนานะครับแต่เมื่อมาเขียนเป็นภาษาไทยแล้วมันต้องเป็นตัวจอนะครับไม่โทนะครับใจ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 นะครับเพราะว่าตัวจอนั้นผันในคู่เสียงนะครับใจใจใจอย่างเงี้ยนะมันเพื่อมันซับสนนะฮะเพราะว่าถ้าตัวมีจุดนี่มันจะต้องเป็นเสียงโทพิเศษนะครับตัวที่บ่มีจุดนี่ก็เสียงโทปกตินะครับต้องโปรดเข้าใจไว้เลยนะครับสำหรับยอยักษ์นะครับยอยักษ์นั้นมีอยู่3ตัวนะครับยอยักษ์โดดๆอย่างอี้นะครับมาพื้นฐานแล้วมาจากตัวญะนะครับในภาษาละนาตัวอันเป็นยอนะครับตัวญะนะครับตัวนี้ก็อ่านว่าย่อนนะครับย่อนปกติสำเนียงทั่วไปมันต้องย้อนนะครับย้อนน้องบองงามนะฮะแต่พ่นเขียนมาย่อนนะมันก็ต้องกระว่างไปนะย่อนน้องบองงามนะฮะก็ย้อนนะครับย่อนคำตัวหนึ่งคือตัวอย.นะครับตัวอย.นั่นเป็นคำผสมขึ้นมาเพื่อให้ออกไปทางสำเนียงยอยักษ์ไทยนะครับอย่างเช่นอยู่ยาย่างยากอันอย่างพวกนี้นะครับมีหลายคำนะครับตัวสุดท้ายก็คือตัวยะนะครับในภาษาละนายังมีตัวยะหนึ่งตัวนะครับแต่ตัวนี้ส่วนใหญ่แล้วมักบอกค่อยนิยมเอาเป็นพยัญชนะต้นนะครับส่วนมากจะเป็นคำประกอบตั้งหลังๆนะอย่างเช่นอุญญาณสัญญาณสัญญาอย่างหมดนั่นนะครับลองมาติดตามแล้วฟังได้เลยนะครับอ่านไปตามหลักภาษาไทยเลยนะครับเจริญติดตามนะครับสลีจันตาตอบถ้อยก้าวจี้กับพระเจียงเจ้าคนงามว่าน้องลนลีใจกลัวพี่ถามย่อนน้องบ่งามยักเย็นปากกว้างบ่จ้างฟู่จ๋าพาใส่ตอบต้านกับเจ้าคนงามเผาเจือลาจะขะกุลพระบุญหน่อเนื้อจิงไปบอกฮือบิดดาออกมาต้อนรับขานนับอาสาพระบิดดาลาตั้นเป็นผู้เท่าน้องปลืมพึกขาคาบเข้าเมาผู้องเฮาแห่งน้องใจข้าเจ้าจ๋ามาคู่ห้ามห้องอย่าแป่งโตดต้องแสงกรรมเจ้าบ่ไข่ฮักว่าน้องนี้จำแป่งหาเอากรรมว่าจีตอบถ้อยกรรมบ่มีบ่ยินเป่งป้อยเอาโต้เต้าดอยเต้าจ้างมาใส่อินทีหมายหื้อมิดมั่งบ่สมว่าอ้างโหนตวายจักไปตั้งค่ายได้เดินมาไก่เพราะว่าพระพายที่พายสูดเข้าเป็นแต่บุญกุศลน้องเน่าจูงจ้องเอาบ่ปนสัมภะบิดตาหีบฮือสันโซนถวายลูกฮื้อ
มีงานปงเมียดอัพทั้งพระสันฐานจอมผู้บานเสียกำบ่ได้เจ้านับอยู่กินลื่นลงหอดไส้เนื้อดวงไทยเจื้องยัดหูในใจเจ้าท้องแผ่นปับแป่งใส่ข้าอ้วนหญิง